สวัสดีครับผมไอจาก AIIT คลิปนี้เรามีกับหูฟังไร้สายแบรนด์คนไทยจากทาง iSuper พร้อมกันถึง2รุ่นเลยครับนี่คือหูฟังไร้สายที่มีราคาจำหน่ายอยู่ที่599บาทเท่านั้นครับกับ iSuper EvoBuds 2และ iSuper EvoBuds Air 2ครับ2รุ่นนี้มีความแตกต่างยังไงโดดเด่นขนาดไหนไปรับชมรีวิวกันครับความแตกต่างของ iSuper EvoBuds 2และ iSuper EvoBuds Air 2ก็คือ iSuper EvoBuds 2รุ่นนี้มาพร้อมกับหูฟังภายในเป็นแบบ In-Ear ครับหากใครเป็นคนชื่นชอบหูฟังสไตล์ In-Ear ใส่ง่ายใช้งานง่ายฟังเพลงมันๆเพลินๆ iSuper EvoBuds 2จะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคุณครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนชื่นชอบการสวมใส่สบายน้ำหนักไม่หนักไม่แน่นจนเกินไปก็มีตัวเลือกเป็น iSuper EvoBuds Air 2ตัวนี้ครับนี่คือหูฟัง Earbud ครับหูฟัง Earbud ที่มีน้ำหนักเบาและสวมใส่ได้อย่างสบายเข้ากับหูได้อย่างง่ายดายเลยครับหากใครที่เป็นคนไม่ชอบหูฟัง In-Ear นะครับ iSuper EvoBuds Air 2ก็จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเสียงเจ้า iSuper EvoBuds 2และ iSuper EvoBuds Air 2กันบ้างครับ iSuper EvoBuds 2ให้คุณภาพเสียงที่ผมเซอร์ไพรส์มากเพราะเนื้อเสียงรายละเอียดที่ได้มาในแต่ละย่านค่อนข้างดีทั้งสูงกลางแถมมีเบสนุ่มๆให้เราสัมผัสได้ในการฟังเพลงรวมไปถึงช่วงเสียงแหลมที่มันไม่ได้แหลมหนักจนเกินไปแต่มาแบบกลางๆพร้อมฟังเพลงเพลินๆในหลายๆแนวผ่าน Dynamic Driver ขนาด 7.2 มม.ครับนี่ก็คือความสามารถของ iSuper EvoBuds 2ในเรื่องของการฟังเพลงและ iSuper EvoBuds Air 2เป็นหูฟังทรงเอียร์บัดที่มาพร้อมไดรเวอร์ขนาดที่ใหญ่กว่า EvoBuds 2กับ Dynamic Driver ขนาด13 mm พร้อมไดอะแฟรมชุบไทเทเนียมเพิ่มความแน่นของเสียงก็จริงครับแต่เสียงที่ได้จะมีความก้องกังวานจนกลบเสียงนักร้องเสียงเครื่องดนตรีไปพอสมควรครับแต่ถ้าเพลงไหนที่มีเสียงแหลมนำเสียงแหลมโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยนะครับ iSuper EvoBuds Air 2ตัวนี้จะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับสำหรับเวลาที่เราฟังเพลงที่เน้นเสียงแหลมเป็นหลักนะครับนี่ก็คือความสามารถและโทนเสียงที่แตกต่างกันนะครับระหว่าง iSuper EvoBuds 2และ iSuper EvoBuds Air 2ในด้านของการเชื่อมต่อไร้สายทั้งคู่รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.3 ครับและมาพร้อมกับฟีเจอร์เกมมิ่งโหมดความหน่วงต่ำที่68มิลลิเซกเท่าๆกันเลยครับส่วนคำสั่งในการใช้งาน iSuper EvoBuds 2และ iSuper EvoBuds Air 2จะใช้คำสั่งเหมือนกันเลยครับแต่2ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงหรือรับสายวางสายแต่3ครั้งด้านซ้ายจะเป็นคำสั่ง Voice Assistant แต่3ครั้งด้านขวาจะเป็นคำสั่ง Gaming Mode แต่ครั้ง 1.5 วิจะเป็นคำสั่งไม่รับสายแต่ครั้ง 1.5 วิด้านซ้ายเล่นเพลงก่อนหน้าแต่ครั้ง 1.5 วิด้านขวาเล่นเพลงถัดไปซึ่งคำสั่งในการสั่งงานต่างๆของ iSuper EvoBuds 2 iSuper EvoBuds Air 2เราสามารถตั้งค่าตามที่เราต้องการได้ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า iSuper Play เราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android OS เลยครับซึ่งตัวหน้าแอปนะครับก็ออกแบบมาให้เราสามารถใช้งานง่ายมากเราสามารถเช็คแบตเตอรี่ของหูฟังด้านซ้ายด้านขวาผ่านแอป iSuper Play ได้เช่นกันนอกจากนี้นะครับหากเวลาที่เราฟังเพลงใครชื่นชอบฟังเพลงแนวไหนก็สามารถมาปรับ Equalizerตามแนวสไตล์ที่เราต้องการได้อีกด้วยเช่นกันครับและในเวลาที่เราคุยสนทนานะครับ iSuper EvoBuds 2และ iSuper EvoBuds Air 2ตัวเนี้ยทั้งคู่มาพร้อมกับฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนผ่าน ENC ครับทำให้เราสามารถคุยสนทนาชัดเจนคุยรู้เรื่องกับฝั่งตรงข้ามที่เราคุยอยู่ได้เช่นกันและในเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับ iSuper EvoBuds 2ตัวเนี้ยนะครับเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่หูฟังสามารถฟังเพลงได้ยาวนานสูงสุดอยู่ที่8ชั่วโมงครับและเวลาที่เรานำมาชาร์จร่วมกับตัวเคสนะครับเราสามารถฟังเพลงรวมกันแล้วได้มากสุดถึง30ชั่วโมงส่วนตัว iSuper EvoBuds Air 2ตัวนี้นะครับด้วยความที่ตัวหูฟังเขามีน้ำหนักเบาขนาดเล็กกว่าเราสามารถฟังเพลงเขาต่อครั้งเนี่ยได้ยาวนานสูงสุดอยู่ที่5ชั่วโมงครับแล้วถ้าเกิดเรานำมาชาร์จร่วมกับตัวเคสแบบนี้นะครับเราสามารถฟังเพลงรวมกันแล้วได้ยาวนานสูงสุดอยู่ที่28ชั่วโมงครับสำหรับ iSuper EvoBuds Air 2นี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของ iSuper EvoBuds 2และ iSuper EvoBuds Air 2ครับหากใครชอบฟังเพลงสไตล์ไหนชอบหูฟังรูปทรงแบบไหนก็เลือกได้ตามที่ต้องการเลยครับในราคาอยู่ที่599บาทเท่ากันทั้งคู่เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน
ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ